ดีค่ะโมบายบีเอ็นเคโฟเดนะคะรับบทเป็นครูรินจาก The Rhythm of Life จังหวะชีวิตลิขิตฝันค่ะครูรินนะคะเขาจะเป็นคนที่เป็นเหมือนคุณครูใจดีท่านหนึ่งค่ะเป็นคุณครูฝึกสอนแบบว่าเปิดประตูมานักเรียนเห็นก็คือจะยิ้มให้อะไรอย่างเงี้ยก็คือจะเป็นคนที่แบบว่าร่าเริงสดใสก็มีความแบบโก้ๆเล็กน้อยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าข้างในเขานะคะก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างเซนซิทีฟด้วยเขาจะแบบว่าไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองนิดหน่อยแต่ว่าเวลามีงานอะไรเข้ามาให้ทำแบบเขาก็จะพยายามทำให้แบบเต็มที่ที่สุดจนแบบว่าสำเร็จรับบทเป็นครูฝึกสอนวงประสานเสียงนั่นเองค่ะใช่แต่ว่าในเรื่องเนี่ยอาจจะมีหน้าที่อื่นด้วยนะคะยังไงก็ต้องรอติดตามดูในเรื่องนี้ค่ะไปค่ะครูลินเนี่ยฮะเป็นครูที่มาฝึกสอนในโรงเรียนของไมตรีอุปถัมภ์ครูลินเนี่ยเป็นคนที่ใส่ใจในความสัมพันธ์ของทุกคนแคร์ทุกๆคนเป็นคนที่เฟรนลี่แคร์ทุกคนมากถ้ามีสิ่งใดที่มันทำลายความสัมพันธ์น่ะครูลินจะเป็นคนที่แบบเซนซิทีฟความสัมพันธ์ในเรื่องนี้มากและที่สำคัญครูลินเป็นคนที่มีความสามารถนะแต่ว่าบางครั้งอ่ะเขาแอบแฝงด้วยความไม่มั่นใจสำหรับโมบายคือโมบายก็จะเจอความยากลำบากไปแบบสองเท่าเลยอันแรกคือเป็นเรื่อง acting ในการที่เขาสวมบทของครูลินใช่ไหมฮะและอันที่สองคือเขาต้องสวมบทบาทของการเล่นเป็นครูควบคุมวงประสานเสียงแล้วต้องถือไม้บาตองซึ่งอันนี้ก็ยากแล้วเล่น acting ไม่พอยังต้องแบบมาเรียนการซ้อมจับไม้บาตองด้วยซึ่งมันมีทั้งสกิลของการแสดงมีทั้งสกิลของการคุมวงประสานเสียงซึ่งมันก็จะทำให้แบบมันยากขึ้นมาอีก2เท่าฮะครับหนูรู้สึกว่าคือถ้าแบบเป็นคนแบบมองภายนอกเลยเนี่ยเราจะมองคอนดักเตอร์เนี่ยเราจะแบบเฮ้ยเขาทำอะไร แล้วแบบว่ามันแสดงว่าสิ่งที่เขาทำออกไปมันน่าจะแบบว่าเป็นสารเป็นแบบสามารถบอกให้กับคนที่เล่นดนตรีได้รับรู้แน่นอนเราไม่สามารถที่จะแบบงูประปาของเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มีคุณครูคอนดักเตอร์มาสอนด้วยโมบายโอ้โหเป็นเด็กอึดครับโมบายก็คือค่อนข้างใหม่กับการแสดงแล้วพอแบบเราเทเรื่องการแสดงเข้าไปใช่ไหมครับบางทีน้องก็เล่นไม่ได้แต่ว่าน้องก็ยังมีความอึดที่แบบพยายามเล่นให้ได้ซึ่งเราเห็นว่าเขามีความที่แบบตั้งใจมากเป็นคนที่ไม่ย่อท้ออย่างเงี้ยขนาดแบบถูกกดดันขนาดนี้ใช่ไหมก็ยังกลับมายิ้มได้ก็เหมือนครูลินครูลินเป็นคนที่แบบแบกรับความกดดันในการที่เป็นครูควบคุมวงประสานเสียงอยู่แล้วก็ความกดดันนี้ก็ทำให้ที่เขาจะต้องแบบเดินหน้าฟันฝ่าทำให้ได้แล้วเขาทุกครั้งครูลินก็กลับมาด้วยรอยยิ้มอะไรเงี้ยฮะฝากละครเรื่องนี้ไปด้วยนะคะ The Rhythm of Life หรือว่าจังหวะชีวิตลิขิตฝันนั่นเองค่ะจะฉายในช่องทางไทย PBS นั่นเองนะคะจะมาทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 2:15 นั่นเองค่ะสามารถดูย้อนหลังได้ที่วิภา.นี้นั่นเองค่ะบ๊ายบาย